โอ้ยทำไมขี้ลืมแบบนี้เนี่ยทำรูปปูหายได้ไงเนี่ยน่าสงสารมากเลยอ่ะอายุก็ยังน้อยอยู่ต้องมาคุยขยะหาของกินแบบเนี้ยนี่นายเอาไปกินมันเป็นอาหารเช้าของเราเองแหละอาหารเช้าทีหลังก็อย่ามาคุยขยะหาของกินแบบนี้อีกนะเดี๋ยวจะท้องเสียเอาคือคุณผู้ชายคะถึงเวลาเข้าออฟฟิศแล้วค่ะนี่ยายีเธอมาสายอ่ะปรับ300คุณมินคะนี่เหลือเวลาตั้ง5 นาทีถึงจะเป็นเวลาเข้างานนะคะวันนี้มีประชุมประจำสัปดาห์เวลาเข้างานก็เลยเร็วขึ้น10 นาทีเธอจำไม่ได้หรอกเร็วๆอย่าลีลาสแกนสิทำเป็นไหมเนี่ยเป็นค่ะก็แค่เนี้ยอ่ะ10 โมงแล้วเดี๋ยวจะมีเด็กฝึกงานเข้ามาไงไม่เห็นมีเลยขอโทษนะครับนายใช่ไหมที่เป็นเด็กฝึกงานอ่ะใช่ครับผมมาฝึกงานวันแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเอ้านายมาได้ไงเนี่ยขอบคุณสำหรับอาหารเช้ารุ่นพี่ด้วยนะครับอร่อยมากเลยเวลาเข้างานแต่ไปกินข้าวงั้นก็โดนปรับแล้วแหละ300จ่ายมาคุณมินนะคะเด็กฝึกงานเขาเพิ่งมาทำงานที่นี่วันแรกเขาจะรู้ได้ไงว่าวันนี้มีประชุมแบบนี้มันไม่แฟร์นะคะฉันเป็นหัวหน้าทีมและพี่ชายของฉันก็เป็นรองเลขาของท่านประธานกฎระเบียบต่างๆพี่ฉันก็เป็นคนตั้งขึ้นมาเองทำไมเหรอมันไม่แฟร์ตรงไหนอ่ะเป็นผู้ชายอ่ะก็โอนให้มันไวๆหน่อยสิเด็กคนนี้เพิ่งจะมาทำงานวันแรกเขาจะเอาตังค์ที่ไหนจ่ายล่ะได้หยีสแกนแทนเขาเองนี่หยีอยากเป็นเจมากขนาดนั้นเลยเหรองั้นเรียกฝึกงานคนนี้แกก็เอาไปสอนงานเองก็แล้วกันแต่ถ้าเด็กฝึกงานทำอะไรผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวพวกเธอต้องรับผิดชอบร่วมกันนี่เด็กฝึกงานอย่าไปกลัวหัวหน้าทีมเลยนะเราก็แค่ทำสิ่งที่ถูกต้องอ่ะเพราะทำอะไรเราไม่ได้หรอกงั้นนายก็มาอยู่สังกัดฉันแล้วกันนะเสาร์อาทิตย์เนี้ยเราจะมีจัดกิจกรรมของบริษัททางทีมของเราต้องช่วยกันออกค่ากิจกรรมคนละ 2,000 บาทสำหรับกิจกรรมครั้งนี้ใครมีคำถามอะไรไหมคะมีครับพวกเธอนี่มีปัญหากันตลอดเลยนะมีอะไรก็ว่ามาคุณมินคะทำไมต้องจัดกิจกรรมในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยหรอคะนี่เท่ากับว่าเราต้องทำงานล่วงเวลาแถมไม่มีค่า OT แล้วก็ต้องออกค่ากิจกรรมเพิ่มด้วยหรอคะใช่แล้วมีปัญหาอะไรกันไหมแต่ผมอ่านกฎข้อบังคับของบริษัทแล้วนะครับค่าจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันเป็นส่วนที่บริษัทต้องรับผิดชอบแล้วก็ไม่สามารถจัดกิจกรรมในวันหยุดพวกเราได้นี่ครับนี่นายมีสิทธิ์อะไรมาพูดกับฉันแบบเนี้ยฉันเป็นหัวหน้าทีมนะขอโทษนะคะคุณมิ้นหยีว่าใช้พูดถูกแล้วนะคะไม่ว่าจะหัวหน้างานหรือว่าเด็กฝึกงานอ่ะก็ควรยึดกฎของบริษัทเป็นหลักนะคะนี่ยาหยีเธออยากโดนไล่ออกแล้วใช่ไหมพี่ชายคุณมิ้นเนี่ยเขาเป็นถึงรองเลขาของท่านประธานเลยนะรองเลขาเลยเหรอแล้วไงรองเลขามันใหญ่ตรงไหนนี่ยาหยีทำอะไรนายก็ด้วยเด็กฝึกงานพวกแก2คนเตรียมตัวไว้เลยนะว่าฉันจะเล่นงานพวกแกยังไงคอยดูแล้วกันงานเข้าแน่ไหนฉันขอดูหน่อยของนายมีอะไรมากินคุณชายคะวันนี้เชฟเตรียมไว้ให้เป็นซุปสมเกาหลีนะคะสมเกาหลีจะให้กินยังไงเนี่ยไหนขอดูหน่อยสิอะไรเนี่ยกินลาบผักชีเหรอเนี่ยกินแบบนี้นายจะเอาแรงที่ไหนทำงานอ่ะนายเอาข้าวของฉันไปกินดีกว่าขอบคุณครับโหอร่อยมากเลยครับผมเพิ่งเคยกินของอร่อยแบบนี้ครั้งแรกเลยอ่ะก็นั่นนะดีนายเนี่ยถึงขั้นต้องคุยขยะกินเห็นแล้วก็น่าสงสารน่ะคุณลองกินของผมบ้างสิผมขนาดเนี้ยนายไปหายอื่นกินดีๆบ้างไม่ได้หรอพวกเธอ2 คนนี่อารมณ์ดีกันจังเลยนะรายงานประจำปีที่จะต้องส่งไปสำนักงานใหญ่พวกเธอต้องทำให้เสร็จภายในคืนนี้เพราะพรุ่งนี้สำนักงานใหญ่ต้องการเช็คงานด่วนงานยากขนาดเนี้ยจะให้เราทำให้เสร็จภายในคืนเดียวเนี่ยนะพรุ่งนี้ท่านประธานจะเข้ามาแต่งตั้ง CEO คนใหม่ของบริษัทถ้าพวกแกไม่สามารถทำรายงานตามที่เวลากำหนดได้พวกแกก็เตรียมโดนไล่ออกได้ทันทีไล่ออกเลยเหรอครับใช่เล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับฉันเป็นไรอ่ะ
หัวหน้านี่มันหน้าหมันใช่จริงๆใช่ใช่เอกสารเยอะขนาดนี้ใครจะไปทำทันเรื่องปฏิรูปบริษัทอ่ะมันต้องค่อยเป็นค่อยไปลูกไม่ต้องเครียดจนเกินไปหรอกนะไม่เป็นไรครับพ่อบริษัทของเรามีปัญหาภายในผมต้องกำจัดพวกตัวถ่วงออกงั้นก็พักผ่อนเยอะๆด้วยล่ะพรุ่งนี้พ่อจะเข้าไปแต่งตั้งลูกอย่างเป็นทางการแล้วครับพ่อนั่งนั่งแล้วงานที่ฉันสั่งไปเนี่ยเสร็จหรือยังแย่แล้วอ่ะฉันหลับแป้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฉันคุยกับเธออยู่นะไม่ต้องมองหาที่ฝึกงานคนนั้นหรอกป่านนี้คงหนีไปแล้วแหละเฮ้ยอะไรเนี่ยใช้แน่หนีไปแล้วเหรอใครบอกว่าผมหนีกลับบ้านไปแล้วครับผมแค่ไปซื้ออาหารเช้าให้รุ่นพี่ผมต่างหากส่วนรายงานที่คุณให้พวกผมทำเนี่ยเสร็จแล้วครับนี่เด็กฝึกงานคิดให้ดีก่อนส่งนะถ้าส่งงานมั่วๆให้สำนักงานใหญ่เนี่ยพวกแกได้โดนไล่ออกแน่จบแน่เลยแบบนี้ในนี่เป็นแค่เด็กฝึกงานทำรายงานแบบนี้เป็นที่ไหนเราคุณลองเช็คดูก่อนได้ครับถ้ารายงานนี้ไม่ผ่านเนี่ยพวกเราจะลาออกด้วยตัวเองหมอนี่ยังใส่ยังไม่ตื่นแน่เลยเนี่ยขอให้มันจริงอย่างที่พูดละกันนายดิยังจะมีหน้ามายาคิวอีกมินเอ้ยรายงานเนี้ยทำได้ยอดเยี่ยมจริงรอ CEO คนใหม่เข้ามาพี่จะเสนอเลื่อนขั้นให้เราทันทีขอบคุณมากเลยนะคะพี่นี่คุณมินหยีมาได้ไงอะรายงานนี้ใช้กับหยีเป็นคนทำนะคุณคิดจะแย่งผลงานจากหยีเหรอหยีก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่นี่ขนาดผลงานเด็กฝึกงานอะคุณคิดจะแย่งไปอีกเหรอพูดแบบเนี้ยเธอคิดว่าจะมีคนเชื่อเธอหรอเขาเป็นแค่เด็กฝึกงานจะมาทำรายงานสำคัญของบริษัทได้ยังใช่ไหมคะพี่ยาหยีผมเป็นพี่ชายของมิ้นเขานะคุณคิดว่าผมควรจะเชื่อใครพวกคนทำแบบเนี้ยแสวงหาผลประโยชน์ให้ญาติตัวเองในบริษัทอีจะร้องเรียนพวกคุณปุบปากไปเถอะถ้าเธอกล้าพูดจามั่วซั่วขนาดเนี้ยผมจะไล่เธอเธอนึกว่าจะแน่ท่านประธานครับ CEO คนใหม่ของเราเมื่อไหร่จะมาล่ะครับอ๋อเมื่อคืนน่ะเขาทำงานไม่ได้หลับไม่ได้นอนผมเลยให้เขาพักผ่อนก่อนน่ะแล้วค่อยมาฉันควรจะบอกท่านประธานดีไหมเนี่ยรายงานฉบับเนี้ยทำได้ดีมากมีทั้งตัวเลขยืนยันและการวิเคราะห์ที่น่าสนใจถือว่าเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์แบบจริงๆรายงานชิ้นนี้นะครับมาจากทีมของมิ้นครับมิ้นทำงานไม่ได้หลับไม่ได้นอนตั้งหลายคืนกว่าจะได้รายงานชิ้นนี้มามิ้นน่ะเป็นหัวหน้าทีมที่ทำผลงานมากมายกับบริษัทเรานะครับผมว่าในอนาคตอ่ะย้ายมิ้นเข้าไปเป็นฝ่ายบริหารช่วยท่านประธานจะดีมากเลยครับถูกแล้วถ้าคนมีความสามารถก็ควรได้ไปเป็นฝ่ายบริหารในอนาคตแต่ทำไมผมได้ยินมาว่ารายงานชิ้นเนี้ยเป็นของเด็กฝึกงานคนหนึ่งล่ะครับจะเป็นไปได้ยังไงครับท่านประธานนี่เป็นรายงานประจำปีเลยนะครับเด็กฝึกงานเขาจะเข้าใจระบบบริษัทเราดีขนาดนั้นเลยเหรอครับท่านประธานคะทั้งหมดมันเป็นแค่ข่าวลือค่ะอย่าใส่ใจเลยนะคะคนที่เขาทำงานเก่งก็มักจะโดนข่าวลือแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าเขาอิจฉาไงล่ะคะหัวหน้าคะคุณช่วยสอนทุกคนหน่อยได้ไหมคะว่าทำยังไงให้หน้าด้านได้เท่าหัวหน้าดีคะท่านประธานคะรายงานเล่มนี้เป็นของเด็กฝึกงานจริงๆนะคะเขาชื่อชัยค่ะส่วนหัวหน้าของเราอ่ะเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการทำรายงานเลยค่ะยายีถ้าบอกฉันไม่ได้ทำรายงานเล่มนี้แล้วไหนหลักฐานอ่ะถ้าไม่มีหลักฐานก็คือการใส่ร้ายป้ายสีนะคะแล้วคำพูดผมเนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานไหมครับนายเป็นแค่เด็กฝึกงานอะคิดว่าใส่สูตรเข้ามาจะมีปากมีเสียงได้หรอออกไปจากห้องประชุมเดี๋ยวนี้คุณกล้าดียังไงมาพูดกับคุณชายแบบนี้คะคุณชายเขาเป็น CEO คนใหม่ของบริษัทและเป็นลูกชายของท่านประธานค่ะอ
นายแน่นะลุงท่านประธานเป็นไปได้ยังไงอ่ะเด็กฝึกงานจะเป็น CEO คุณใหม่ได้ยังไงแถมยังเป็นลูกท่านประธานอีกคุณมินครับในฐานะของคนทำงานเนี่ยคุณแย่งผลงานคนอื่นในฐานะของหัวหน้าทีมคุณไม่ทำตามข้อบังคับของบริษัทแล้วยังสร้างค่าปรับค่ากิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ส่วนตัวผมไล่คุณออกนี่คือคำสั่งของ CEO คนใหม่พี่คะพี่ต้องช่วยมินด้วยนะคะใครพี่แกคนอะไรรู้หน้าไม่รู้ใจตั้งแต่วันนี้เราขาดกันผมเกือบจะลืมไปเลยคุณรองเลขาโอโซนคุณเอื้อประโยชน์ให้กับคนในครอบครัวปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นภายในบริษัทคุณก็โดนไล่ออกเหมือนกันไม่น่าไปช่วยมันเลยนุ่นพี่ครับที่ผ่านมาเนี่ยคุณปกป้องผมมาตลอดต่อไปผมจะปกป้องคุณเอง